scale ทั้งหมด7 pattern นะครับปกติแล้ว C major scale เนี่ยจะประกอบด้วยโน้ตทั้งหมด7ตัวก็คือ C D E F G A B โน้ตทั้ง7ตัวนี้ตัวที่3ตัวที่4จะห่างกันครึ่งเสียงก็คือ1เฟรตลักษณะนี้แล้วก็ตัวที่7วนกลับไปตัวที่1เนี่ยจะห่างกันครึ่งเสียงเหมือนกันนอกนั้นจะเป็น1เสียงเต็มหมดก็คือ1 2เฟรตการที่เราเล่น C major scale เนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะไปต่อยอดจากสเกลอื่นได้เพราะว่า C major scale เนี่ยเป็นสเกลพื้นฐานของการต่อยอดไปสเกลอื่นๆอีกเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายกับมือขวาเวลาเราไล่สเกลแล้วก็เราสามารถจำโน้ตคอร์ดได้อย่างแม่นด้วยถ้าเมื่อเราไล่คล่องแล้วแพทเทิร์นแรกเนี่ยเราจะเริ่มที่โน้ต F ตรงสาย6เป็น1ปกติแล้วการไล่สเกลจะเล่น3โน้ตต่อ1สายก็คือว่าเราเล่น3โน้ตแล้วก็เราก็ย้ายไปอีกสายหนึ่งลักษณะนี้นะครับเราเริ่มที่โน้ต F ต่อไปต่อจาก F ก็คือ G F ห่างจาก G 1เสียงเต็มก็คือ2เฟส G ห่างจาก A 1เสียงเต็มก็คือ2เฟสเราคิดแล้วก็ได้มาแล้ว3 6เวลาเราเล่นเนี่ยให้วางนิ้วค้างไว้ลักษณะนี้ห้ามยกนิ้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการฝึกนิ้วเลยถ้าเรายกนิ้วเองให้ระวังนิ้วค้างไว้เลยพยายามเอานิ้วโป้งลงมาเพื่อจะได้ว่ากลางนิ้วให้มันได้มากที่สุดเพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนกลางนิ้วไม่ออกเพราะว่านิ้วโป้งขึ้นไปเยอะก็เลยกลางนิ้วไม่ออกนิ้วโป้งก็ต้องลงมาพอสมควรแล้วเวลาดีดเนี่ยคือให้ดีดแบบอัลติเนตพิกกิ้งก็คือว่าสลับขึ้นลงตลอดเมื่อเราได้ F G A มาแล้วต่อไปเป็น B C D สายต่อไปที่เราเล่นก็คือ B C D ถ้าเราหาไม่เจอว่า B C D มันอยู่ตรงไหนให้เราหาจากสายเปิดก่อนก็คือว่าสายเปิดเป็น A ต่อมาก็เป็น B B ห่างจาก A 1เสียงเต็ม B ก็อยู่นี้ A มา B 1เสียงเต็มอยู่นี้ B ไป C ครึ่งเสียงC ไป D 1เสียงเต็มก็ได้ทางนี้ออกมาเราได้มา2สายแล้วสาย6กับสาย5ต่อไปก็คือ EFG ที่เราต้องการเล่นเราก็ถามเหมือนเดิมว่าสายเปิดอาจจะสายเปิดเนี่ยมันคืออะไรก่อนสายเปิดเป็น D D ไป E 1เสียง D ก็ E ก็อยู่นี่ E ไป F ครึ่งเสียงF ไป G 1เสียงสายนี้ทีก็ไล่ลงมาใหม่เพื่อเราจะได้ไม่ลืมสายต่อไปก็หาเหมือนเดิมเมื่อกี้เราเล่น E F G ต่อไปก็ต้องเล่น A B C สาย3เนี่ยสายเปิดเป็น G มา A ห่างกัน1เสียงก็คือ A อยู่นี้ A ไป B 1เสียงแล้วก็ B ไป C ก็เป็นครึ่งเสียงลักษณะนี้เราได้มา4สายแล้วสายต่อไปเมื่อกี้เราเล่น A B C ต่อไปเราก็เล่น D E F D E F เนี่ยสายเปิดสาย2มันเป็น B เพราะฉะนั้น C มันจะอยู่นี่เพราะว่า B ไป C ครึ่งเสียง D ก็ต้องอยู่นี้ C ไป D 1เสียง D ก็ต้องอยู่นี้เราต้องการเล่น D E F D ไป E 1เสียงแล้วก็ E ไป F ครึ่งเสียงเราก็ได้ลักษณะนี้มาฟอร์มนะครับต่อไปก็คือ G A B สายสุดท้ายสายสุดท้ายเป็น E แล้วก็หามาก็จะได้ลักษณะนี้แพทเทิร์นแรกจะเป็นลักษณะนี้ครับ
แพทเทิร์นแรกไปแล้วเนี่ยแพทเทิร์นต่อไปเราก็ต้องหาได้เหมือนหาเมื่อกี้ที่แพทเทิร์นแรกแพทเทิร์นแรกเราเริ่มที่โน้ต F ตรงนี้แพทเทิร์นต่อไปก็เริ่มที่โน้ต G ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแพทเทิร์น2ถึง7ให้ดูก่อนนะครับแพทเทิร์น2เนี่ยจะเริ่มที่โน้ต G ตรงนี้ต้องเล่นกับเมโทรนอมเพื่อให้เป็นการคุมจังหวะเราเดี๋ยวเรื่องสัดส่วนโน้ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อในเลชั่น2นะครับนี้เล่นให้ดูก่อนว่าแพทเทิร์น2ถึง7เนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่แพทเทิร์น2ครับเริ่มที่โน้ต Gเอาเทคนิคต่างๆมาใช้ครับ